เทศบาลเมืองตากจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่นส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิตค่ะที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากนายสมชายไตยทิพชาสกุลนายอำเภอเมืองตากเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเทศบาลเมืองตากได้เล็งเห็นความสำคัญของปราชชาวบ้านจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิตการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่หลากหลายของชุมชนโดยผู้สูงอายุที่เป็นปราชชาวบ้านถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสารมรดกทางวัฒนธรรม จารีดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวชุมชนเมืองตากซึ่งได้รับความร่วมมือจากปู่ย่าตายายในชุมชนเทศบาลเมืองตากมาเป็นวิทยากรสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเล่าเรื่องเป็นประจำทุกวันจันทร์น,นายอนันชัยทวีเกื้อกุลกิจนายกเทศมนตรีเมืองตากกล่าวว่าปราชชาวบ้านก็คือครูหรือใครก็ตามที่มีภูมิปัญญาไทยที่ดีเลิศและการปฏิบัติของแต่ละคนคิด สารกันกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตแก่พื้นแผ่นดินแล้วนำมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้สืบสารต่อทั้งที่เป็นมรดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญาสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมดังนั้นประสบการณ์ความคิดและวิถีการดำรงชีวิตของปราชญาดเหล่นานี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่สำคัญยิ่งของแผ่นดิน จึงควรคุณค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสารจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้รู้หรือปราชชาวบ้านเป็นเรื่องราวของคนใกล้ตัวที่ควรแก่การเทิดทูนบางครั้งความรู้ที่ดีมีประโยชน์ทั้งหลายที่ไม่เคยมีในตำรามักหาได้จากบรรดาคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านหรือในชุมชนนั่นเอง